บนโซเชียลมีการแชร์เตือนให้ระวังเส้นก๋วยเตี๋ยวปลอมที่ทำจากพลาสติกกินลงไปอุดตันในลำไส้ต้องผ่าตัดออกแบบในคลิปนี้หืมชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบเรื่องนี้กับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวพลาสติกเป็นไปได้หรือครับความเป็นไปได้น้อยมากนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องมีการลวกด้วยน้ำร้อนหรือจะไปต้มอะไรเงี้ยซึ่งพลาสติกปกติเนี่ยถ้าทนความร้อนได้ขนาดนั้นเนี่ยตอนที่กินเข้าไปเราจะรู้สึกมันจะเคี้ยวไม่ได้เลยก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้มีราคาแพงขนาดนั้นที่จะต้องถึงขนาดต้องไปเรียนแบบโดยการใช้พลาสติกจริงๆแล้วถ้าใครใจแข็งดูคลิปไปจนจบก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นสีขาวๆที่ถูกผ่าตัดออกมานั้นมันขยับได้ผมจึงเดินทางไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาคือจริงๆแล้วมันเป็นพยาธิตัวแก่ของพยาธิไส้เดือนแต่เคสนั้นน่าจะเป็นเคสที่เป็นรุนแรงเพราะว่าติดเชื้อจำนวนมากค่ะเลยทำให้ลำไส้อุดตันแล้วมันเข้าไปอยู่ในลำไส้คนนั้นได้ยังไงครับถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนไข่ระยะติดเชื้อตัวอ่อนที่อยู่ในไข่เนี่ยฟักออกมาเป็นตัวในลำไส้เราแล้วตัวอ่อนก็จะใช้ไปที่ปอดแล้วก็เข้าสู่หลอดลมลงสู่หลอดอาหารแล้วก็ไปเจริญเป็นตัวแก่ในลำไส้เหมือนอย่างในคลิปบางรายพยาธิชัยทะลุลำไส้ตัวแก่ตัวผู้จะสักคืบหนึ่งอะค่ะแต่ว่าตัวแก่เพศเมียเนี่ยจะยาวเป็นฟุตเลยแต่ว่าไข่พยาธิไส้เดือนนี่ดูให้ดียังไงก็ไม่เห็นหรอกนะครับมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะคือกล้องจุลทรรศน์ต้องประมาณ100-400เท่าไข่ของพยาธิเนี่ยจะปล่อยออกมาค่อนข้างเยอะเป็น 200,000 ฟองต่อวันในประเทศไทยก็พบผู้ป่วยบ้างนะครับจริงๆในประเทศไทยเป็นเยอะนะคะโดยเฉพาะในเด็กก็ทำให้เด็กขาดสารอาหารไปเรื่อยๆแล้วการเจริญเติบโตก็จะแย่เพราะว่าเด็กเนี่ยจะสุขอนามัยไม่ดีไปเล่นตามดินแล้วก็อมนิ้วหรือว่าไปหยิบขนมทานเลยทานอาหารโดยที่ไม่ล้างมือให้สะอาดเนี่ยไข่พยาธิที่ติดอยู่ตามมือเนี่ยก็จะติดต่อเข้าไปที่จะเจอมากเนี่ยจะเป็นต่างจังหวัดบางทีห้องน้ำห้องส้วมเขาจะลงสู่แหล่งน้ำแล้วก็มีการรับประทานน้ำจากแหล่งน้ำโดยตรงก็จะมีการรับประทานไข่ระยะติดเชื้อไปการตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้พบได้ทันเวลาถ้าเกิดว่าเราตรวจสุขภาพประจำปีมีการส่งตรวจอุจจาระด้วยเนี่ยไข่พยาธิชนิดนี้ตรวจได้ง่ายเพราะว่าตัวแก่เนี่ยปล่อยไข่ค่อนข้างเยอะก็อาการก็จะไม่รุนแรงแล้วรักษาได้ทันหนึ่งในวิธีป้องกันพยาธิไส้เดือนคือการเลือกกินผักสดจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างให้สะอาดควรจะล้างให้สะอาดอย่างเช่นพวกโคนใบโคนผักอย่างเงี้ยค่ะแช่ให้นานผักบางชนิดก็อาจจะรับประทานแบบสุกแต่ถ้าดูแลสุขอนามัยความสะอาดได้ทุกเรื่องก็จะดีกว่าครับพยาธิส่วนมากเนี่ยเรื่องสุขอนามัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญให้เด็กๆเนี่ยล้างมือให้สะอาดก่อนมารับประทานอาหารหรือจริงๆการเดินเท้าเปล่าก็สามารถที่จะติดต่อพยาธิได้หลายชนิดสรุปว่าคลิปนี้คือพยาธิไส้เดือนที่อุดตันในลำไส้ไม่เกี่ยวอะไรกับเส้นก๋วยเตี๋ยวพลาสติกซึ่งก็ไม่มีจริงเหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ครับข้อมูลที่ผิดเนี่ยเราก็ไม่ควรจะแชร์ต่อค่ะคลิปจริงแต่แคปชั่นหลอกแบบนี้ทำให้หลายคนตกหลุมแชร์พลาดกันมานักต่อนักแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คข้อมูลให้แน่ๆแล้วแชร์ด้วยความชัวร์